สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ CJ Live ใช่แล้วครับทุกคืนวันพุธวันนี้เป็นวันพุธที่5ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ2563ครับหรือคริสตศักราช2020ครับซึ่งผมก็อยากจะขอบคุณเดือนกุมภาเนาะครับที่เข้ามาเขารู้สึกไหมว่ามกราแม่งนักเหลือเกินเนี่ยเราเจอกับผมเดินทางไปญี่ปุ่นกลับมาเจอฝุ่นก่อนหลังจากฝุ่นก็เจอไวรัสถูกยังไม่ซึ่งโอเคแค่2เรื่องเนี้ยบางทีมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบหนักเลยฮะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในบรรดาผู้รับคำปรึกษาคือโคชี่ของเราอะแล้วก็นักเรียนของเรารวมถึงกลุ่ม VIPโอ้โหโยโอ้โมีแต่เรื่องใช่ไหมอ่ะและนั่นแปลว่าในเซอร์วิสที่เราทำให้โดยการโคชชิ่งเขาอ่ะผมจึงรู้ว่าช่วงนี้มันระอุมากโอ้โหมันเฮ้ยมันสนามรบมันสนามรบไอปี2020นี่แรงจริงนุ้ยของเขาแรงใช่ของเขาแรงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าจับมือกันลุยให้ได้ครับเพราะปีนี้คือปีหนูใช่ปีหนูหนูเน้นชวดถูกไหมเพราะเป็นแล้วเป็นปีของโค้ชด้วยไงนะครับวันนี้ก็กลับมานะฮะในชื่อตอนอะไรครับคนนั้นความรักและความใจร้อนความรักและความใจร้อนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรามีคอนเซปต์สำหรับพุธนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงแต่เรื่องเนื่องจากมันมีเรื่องระอุมาในช่วงที่ผ่านมาก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วมาเตือนสติทุกท่านกันในสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะฮะครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ไลฟ์นะครับก็ขออนุญาตให้ดีเจแจ็คตอนนี้ดีเจแจ็คเราเนี่ยไม่ใช่ชื่อแจ็คถอดเลยนะชื่ออะไรด้วยชื่ออะไรแจ็คแพรวๆโอ้ให้ดีเจแจ็คแพรวๆจัดเพลงให้เราฟังก่อนเปิดงานวันนี้ครับขอต้อนรับกลับมานะฮะสู่ CJ Live ตอนนี้เนี่ย Facebook ได้เตือนแล้วเพราะฉะนั้นอีกสักครู่คนน่าจะเข้ามาเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้คนเริ่มกระโดดแล้วครับขอต้อนรับอีกครั้งนะฮะในชื่อตอนที่ว่าความรักและความใจร้อนความรักและความใจร้อนแต่ก่อนอื่นเป็นธรรมเนียมเลยเป็นธรรมเนียมคือก่อนเข้ารายการผมก็จะขอประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆใน CJ Coaching Group ให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับวันที่16นี้นะฮะเรากำลังจะเปิด M Lab Meditation Lab ก็คือคลาสที่เป็น Lab เราเรียกเป็น Lab แล้วกันนะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิในสิ่งที่ผมไปศึกษามาที่ยุโรปเราจะเปิดเป็นครั้งที่2นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่กลุ่มนึงแต่สำหรับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับที่นี่นะครับ LINE แอดของเราคือมีตัวแอดด้วยนะแอดโค้ชจิ๊บซึ่ง LINE เนี้ยเจ๋งมากทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆในตอนเช้าของทุกวันแล้วก็จะได้คลิปวิดีโอสำหรับสุภาพสตรีที่สามารถดูกันฟรีได้นะครับแอดมาเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะครับส่วน M-Lab ในวันที่16เนี่ยเดี๋ยวใครสนใจก็ลงชื่อนะครับส่งมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะพิจารณาให้ดูซึ่งมันจะเป็นคลาสเกี่ยวกับมันจะเรียกว่าเกี่ยวกับอะไรดีวะคนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิในทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับเซลล์ในร่างกายฮอร์โมนในร่างกายทำให้อยู่เปลี่ยนกลายเป็นอีกคนนึงซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันมีเยอะมากนะเว้ยรเราไม่อยากจะโม้มีคอมเมนต์นึงขออนุญาตได้ไหมได้ไหมมาเลยคนว่าอ่านได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเอาชื่อเขาออกแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะขอหาไลน์ก่อนเจอแล้วสดจริงสดมากเอาคราวนี้มันไลฟ์เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยในห้องก็เมาอะไรกันก็ไม่รู้นี่เนื่องจากนะเรามี M-Lab ในวันที่30ธันวาคมก่อนปีใหม่หลายๆคนติดตามผมคงจำได้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่กลับจากวันที่30เนี่ยไม่ได้จริงจังในการนั่งเลยขอโทษแต่ขอบคุณพี่จิ๊บมากๆที่ให้โอกาสศึกษาเรื่องนี้แล้วให้โอกาสได้เข้าคอร์สนี้จากที่นั่งแบบตั้งใจครั้งนั้นครั้งเดียวเหมือนหัวใจเรามีเกราะป้องกันเลยค่ะความรู้สึกเจ็บปวดแล้วบางทีอยู่ดีๆก็ร้องไห้แบบเหมือนเจ็บตายเนี่ยมันหายไปชั่วข้ามคืนแล้วทำให้เราคอยระมัดระวังที่เจ๋งสุดคือวันนี้ได้รู้ว่าผู้เก่าเขาแต่งงานแต่ไม่ได้เข้าคอร์สเมดิเทชันของพี่จิ๊บถ้าไม่ได้เข้าคอร์สเมดิเทชันวันนี้คงเป็นอีพี่บ้าไปแล้วคงปูมฝ่ายบ้าบอแน่ๆรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันไม่มีความเจ็บเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ร้องไห้ไม่ดิ้นจะเป็นจะตายยังไปถ่ายรูปต่อได้แบบสวยชิวๆเลยค่ะขอบคุณพี่จิ๊บและทีมงานมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีมากจันตาจุ๊บๆอะไรเงี้ย
อะไรบางอย่างมันไปเปลี่ยนข้างในโดยที่ผมก็อธิบายไม่ได้เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่การที่มาเข้าประสบการณ์ M-Lab เนี่ยข้างในยูจะเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวจริงผ่านการเมดิเทชันในแบบเขาเรียกว่า Open Focus ครับซึ่งในสิ่งนี้ผมไม่ได้มาสร้างเองแต่ผมเรียนมาจากดร.โจดิสเปนซ่าถ้าใครสนใจเข้า M-Lab ติดต่อมาทาง LINE แอดเลยนะครับแล้วก็ในคอร์สต่างๆตอนนี้เนี่ย The Script อาทิตย์เนี้ยเปิดละนะครับตอนนี้เราได้กันบ้านส่งกันบ้านแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรส่งกันบ้านมาหลายคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแชร์บางส่วนในไลฟ์คืนนี้ด้วยโอเคโอเคไหมโอเคครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วถ้าไม่มีนะฟังนะถ้าไม่มีนะตอนนี้เข้ามาเยอะพอสมควรเราทำตรงนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ข้อคิดอะไรบางอย่างการเป็นโค้ชไม่ได้แปลว่าผมจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะแต่การเป็นโค้ชแปลว่าผมจะโชว์ออปชันอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่รู้ว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้ได้แล้วคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับตัวเองหรือใช้กับคนที่คุณรักหรือไปแชร์ให้กับครอบครัวเพื่อนสนิทอะไรเพื่อไปเปลี่ยนชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์เลยขออนุญาตถ้าใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์กันด้วยนะกดแชร์1กลุ่มแชร์ในเพื่อนแชร์ในไหนก็ได้โอเคซึ่งเราจะมีพิธีกรรมในการสะกดจิตในการแชร์อยู่โอเค1 2 3แชร์เราทำอย่างนี้มาหลายเดือนมากจนอบังอาซันเขาดังไปแล้วเราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็หวังว่าไอ้กระดิ่งมันจะช่วยได้นะช่วยทำให้คนแชร์กันหน่อยหลังแล้วหลังเดียวเป็นหลักฐานยืนมีจริงๆตอนนี้เรามีนี่เว้ยมีนักเรียนคนหนึ่งเอามาฝากจากทิเบตอ๋อที่เป็นแก้วเฮ้ยเอาแล้วเอาไปเอาไปนะเปลี่ยนเพื่อไอ้ละครั้งเนี้ยมันไม่เวิร์กเดี๋ยวกองจะช่วยทำให้ช่วยกันแชร์ได้ผมชอบฟังเสียงวันอะไรนะชอบฟังเสียงที่มันเป็นเหมือนอย่างนั้นค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะครับผมกติกาก็คืออะไรนะอะไรนะฮะเทสช่วยกันแชร์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 นะลูกนะช่วยกันแชร์เหมือนภาคญี่ปุ่นอ่ะเหมือนภาคญี่ปุ่นอ่ะนี่แหละแชร์แล้วเฮ้ยเว้ยแชร์แล้วนะแชร์แล้วสงสัยจะต้องใช้อันนี้ละมันเป็นซิกเนเจอร์เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนึกอะไรผมก็พูดเลยกันได้แล้วเราเข้าเรื่องกันเลยนะเราจะเริ่มจากคำถามไหมเริ่มจากคำถามก่อนอ่ะยินดีครับเอาคำถามแรกแล้วกันครับสวัสดีค่ะโค้ชและพี่ๆทุกท่านครับ1ลุงที่คบเป็นคนนิ่งๆขรึมคบกันมา3ปีแล้วอยากให้เขาหึงเราบ่อยๆต้องทำตัวยังไงคะ2ไม่ได้มีไรกับลุงมา2อาทิตย์แต่ลุงเตะบอลกับเล่นสนุกได้เลยสงสัยว่าขากับน้องชายลุงมันคนละที่คนละอารมณ์กันเหรอคะเกี่ยวกันไหมเดินได้วิ่งได้แต่น้องชายไม่ตื่นคืองงอยากถามผู้ชายวัยลุงที่ป่วยบ่อยๆและเหมือนจะเสื่อมเพราะดูดบุหรี่จัดเขาไม่มีอารมณ์ได้เหรอคะน้อยใจเรื่องนี้มากค่ะลุงเขาไม่มีใครดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้ค่ะเวลามีเซ็กซ์กันลุงแทบไม่ทำอะไรเลยเราจัดให้หมดแต่ไม่ตื่นเนี่ยสิคะสำคัญหรือเขาเหนื่อยจนไม่มีอารมณ์คะซีเจทำไมคุณต้องคิดว่าผมจะรู้ทุกเรื่องวะอ้าวเป็นลุงไงฮะโอเคผมไล่ข้อ2ก่อนไล่ข้อ2ก่อนเวลาคนเราตีสนุกเราใช้มือกับไม้สนุกนะฮะอ่ะใช่แล้วเวลาเราเตะบอลเราใช้ขานะฮะอ่ะใช่เวลาเรามีเพศสัมพันธ์เราใช้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย3กิจกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันเสมอโอเคยูคงไม่เคยเห็นเขาเอาขามานั่งขัดถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูเห็นลุงแล้วเอาลุงเอามือขัดขาเนี่ยโอเคเขาอาจจะใช้เอาไว้ว่าเดี๋ยวแต่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะยูถามอะไรประหลาดอย่างนี้วะแล้วยูลองคิดดูนะเว้ยถ้าเขาไปตีสนุกแล้วเขางัดไอ้นั่นขึ้นมาเขาโดนตำรวจจับนะยูงัดปังเออโอเคเข้าใจผู้ชายเขาพูดกันฝนหัวคิวแต่มันคือการเปรียบเทียบเวลาเราอยู่โต๊ะสนุกเราใช้ไม้สนุกลูกเราไม่ใช้อันนั้นเพราะฉะนั้นการเตะบอลกับตีสนุกมันไม่เกี่ยวกับไอ้นั้นเด็ดขาดโอเคการไปเตะบอลใช้พละกำลังการตีสนุกใช้สมาธิไอ้นั่นใช้อารมณ์และฮอร์โมน
ถูกไหมไอ้นั่นใช้อารมณ์แล้วฮอร์โมนคราวนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ฮอร์โมนเขาจะดรอปเกินกว่าปกติหรือตัวกระตุ้นฮอร์โมนไม่เวิร์กโดยเฉพาะอยู่การที่ตัวกระตุ้นฮอร์โมนไม่เวิร์กจากยูคืออะไรครับคือการที่ยูไปกดดันเขาไงเออกดดันแบบเจอกลับมาบ้านแบบเอางี้ถ้ายูเป็นอย่างนี้จิ๊บรับประกันเลยยูแม่งลุงกลับมาจากที่ทำงานอะสมมติผมลุงสมมติลุงเปิดประตูออกมายังไม่เปิดประตูหรอกก่อนเข้าบ้านปรึกษาคนนั้นแล้วโคตรกลับไปกูโดนอีกแล้วเนี่ยเอาไงดีอ่ะโดนไม่ใช่โดนธรรมดานะเว้ยโดนทำให้ตัวเองไม่มั่นใจอ่ะเอ้าเหรอกลับไปด่าเราบอกเออทำไมพี่ตีสนุกได้เตะบอลได้แต่แบบนั่นกับหนูไม่ได้แล้วมันจะไปเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะถูกไหมจริงจริงคราวเนี้ยบรรยากาศในบ้านมันไม่เคยเกิดถูกไหมความละมุนละม่อมความโรแมนติกมันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกระตุ้นมันไม่ใช่อ่ะอยู่เข้าใจไหมอยู่ถามอะไรแบบนี้วะเอออ่ะข้อแรกคือลุงเป็นคนขึมขืมคบมา3ปีอยากให้เขาหึงมั่งเนี่ยวันๆอยู่แม่งคิดแต่ใหญ่ๆให้เขาหึงเขาไม่ชนหนูเลยเขาตีสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ไปให้เขาหึงทำไมเออจริงเป้าหมายแรกคืออยู่ควรจะทำให้บรรยากาศในบ้านมันเซ็กซี่ได้ยังไงต่างหากคิดอย่างนั้นดีกว่าจิ๊บว่านะโอเคเริ่มจากเทียนหอมก่อนคิดให้เอาโต๊ะสนุกมาไว้ที่บ้านอีกทีดิหนูว่าแล้วถ้าหนูทำไมเขาบอกให้เอาโต๊ะคือหนูไม่เอาโต๊ะสนุกมาไว้ที่บ้านคือมาฝึกฝนหัวคิวฝนหัวคิวบนโต๊ะสนุกเฮ้ยโอเคสิ่งที่เปลี่ยนบรรยากาศสิ่งที่ไปโอเคสิ่งที่หนูควรทำอ่ะหนูยังไม่ทอดลงหนูไปฝึกฝนหัวคิวหลุมจิ๊บว่าถ้าหนูไปเพิ่มสกิลในการฝนหัวคิวลุงเนี่ยนะจิ๊บว่าอะไรมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ฝนข้างอย่าฝนบนนะฝนนี่เขาบอกแต่ว่าบางทีก็เป็นเดือนค่ะนานไปหรือเปล่าฮะบางทีก็เป็นเดือนเลยที่ไม่มีอะไรกันรู้มันก็นานแต่มันที่มันไม่มีเพราะมันเกิดจากการกดดันถูกไหมฮอร์โมนด้วยแล้วพอกดดันมากๆมันไม่แข็งแรงเว้ยมันไม่แข็งเออจริงมันเครียดมันอยู่ต้องมองนะลุงเครียดน้องลุงก็เครียดใช่ท่านลุงเครียดอาเครียดอามาไงอาไงน้องลุงก็คืออาถูกไหมอาจะเครียดด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ต้องทำให้ลุงสบายใจแล้วอาเขาจะได้ล่าเริงเข้าใจป่ะจริงจริงไอ้ปัญหาประเภทนี้ผมตอบไปหลายไลฟ์มากสิ่งที่อยู่ต้องทำคือแบบอยู่ต้องทำให้เขาเลิกคิดว่าอยู่ต้องการแล้วถ้าเกิดอยู่ได้ยินสิ่งที่เขาบอกที่เช่นอุ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยโอ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสโทรมากอดเล่นๆซิพอกอดปุ๊บอยู่ทำไงอยู่ก็ไปเล่นกับอาเขานิดนึงหอมแก้มลุงหน่อยเล่นกับอาแล้วหลับจริงเล่นกับอาแล้วหลับถูกไหมถูกแต่ถ้าไปเล่นกับอาแล้วไปกดดันอาเหี่ยวอาไม่ไหวเข้าใจไหมอาเครียดไงอาไม่กล้าอาเซนซิทีฟเว้ยถูกอาเซนซิทีฟกว่าลุงเพราะลุงมีปากอาไม่มีคนดูเราบอกภาพชัดมากค่ะอ้าวก็อยากรู้กันไม่ใช่เหรออยากรู้ให้มาภาพมันชัดดิอ่ะต่อฮะเดี๋ยวนี้มันมีข้อ3ข้อ4ไม่ใช่เหรอมีแค่นี้ใช่มั้ยแค่นี้จะตอบอีกมีอะไรอีกครับครับครับผมเขาบอกว่าเมื่อเราว่าผู้ชายของเราเฟิร์สไปทั่ว around the world ค่ะทำไงกับผู้ชายแบบนี้ดีคะผู้ชายชอบเฟิร์สอะค่ะแฟนเราใช่ผู้ชายชอบอ้อยบางทีนะเว้ยมันถามว่าจะทำยังไงก่อนที่เราจะทำยังไงเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมนี้มันมาจากไหนดีกว่าใช่ไหมมาจากไหนคะพฤติกรรมชอบอ้อยก็คือพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจนั่นเองจริงจริงป่ะล่ะจริงคนที่ชอบอ้อยไปทั่วเนี่ยแปลว่าเขาต้องการให้หลายๆคนสนใจเขาทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนกับมีความสำคัญถูกไหมเขาเลยต้องไปอ้อยแล้วไปเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับเขาเนี่ยสเต็ปแรกคืออยู่ก็ควรจะเหมือนกับภาษาผมเนี่ยเขาเรียกว่า boost ego คืออยู่ใส่ ego เข้ามาในตัวเขาไงชื่นชมเขาเยอะๆแล้วดูลองดูที่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะยูมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์นะซึ่งพื้นฐานของความสัมพันธ์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์แรกเนี่ยผมอยากจะแนะนำตัวผมกับบริษัทเนี่ย
เรามีคอร์สออนไลน์ครับอยู่ทั้งหมด7คอร์สใช่ครับใน7คอร์สเนี่ยเราสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ล้วนๆซึ่งมันเป็นสิ่งในโรงเรียนไม่สอนโอเคคราวนี้เนี่ยเวลาอยู่ถามคำถามจิ๊บเข้าใจอยู่เข้ามารอถามในวันพุธผมก็จะตอบให้แต่ในรายละเอียดของความสัมพันธ์ในเทคนิคเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะอยู่ในคอร์สทั้ง7เนี่ยใช่ครับไปโรงเรียนซะติดต่อมาทาง LINE แอดนี่ถ้ามีตัวแอดแล้วคนจิ๊บถามว่าทำไมต้องโรงเรียนเพราะมันสำคัญมากเว้ยพวกอยู่ต้องการความสัมพันธ์มนุษย์เราต้องการความสัมพันธ์หากเราไม่เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เลยอยู่จะไปแบบเหมือนแบบมั่วไปอ่ะพอมั่วไปเสร็จรู้ตัวอีกทีทำตามอารมณ์และพังไปแล้วพอเข้าใจป่ะความใจร้อนของคนเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำร้ายความรักนะเพราะความรักแท้จริงมันจะต้องค่อยๆเติบโตด้วยธรรมชาติของมันใส่ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ใจร้อนคือไปเร่งเร่งชัดเจนเร่งคอมมิตเร่งความชัดว่าตกลงเราเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยถูกไหมพอเป็นเร่งมากเนี่ยคนโดนเร่งก็แบบก็มันก็เป็นมันก็ชัดได้เท่าที่ชัดตอนเนี้ยมันเนี่ยตอนนี้มันก็ชัดอย่างนี้แล้วไงนักเรียนเราอยากให้ชัดเจนจริงๆอ่ะอยู่มันชัดแบบว่าพากลับบ้านเลยเนี่ยเนี่ยต้องถามคนที่อยู่ในสนามโค้ชอุ๋มดิวกับนักเรียนเราทุกวันจริงไหมคนเป็นไงบ้างครับจริงค่ะเขาร้อนประมาณไหนฮะโหบางคนที่ถามแบบต้องการความชัดเจนแบบเรารู้สึกว่าเหมือนว่ามันคบมานานมากจนผู้ชายไม่ชัดเจนแล้วคบมานานแค่ไหน3วันก็มีเดี๋ยวอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะตั้งอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็มี2เดือนก็มีเดี๋ยว3วัน3วันอันนี้คือเดินผ่านกันดูว่าไงคบแล้ว3วันคบกันแล้วใครคบเขาคบหรือผู้ชายคบก็เหมือนคบกันมาแล้วแต่เขาไม่ชัดเจนกับหนูทำไงดีคะก็ทำต่อไปไงยุก็ทำต่อไปไงถูกไหมสามวันแล้วสามวันแล้วนะยุสามวันแล้วค่ะยุสิฝนมันก็ไปหัวคิวเนี่ยยังไม่ฝนคิดอะไรไม่ออกฝนหัวคิวไว้ก่อนเดี๋ยวให้ชัดเจนใจเย็นเออไม่จิบพูดเป็นชดไงที่บางทีหนูบอกใจเย็นๆต่อไปเขาบอกนี่ก็ไม่ได้ใจร้อนนะคะโอ้ยุมันคือความรักอย่างที่บอกให้มันต้องค่อยๆเจริญเติบโตและในความหมายของการเจริญเติบโตแปลว่าเรื่องราวที่มันมีระหว่างกันเนี่ยมันจะต้องค่อยๆนะ เรื่องราวที่มันเป็นออร์แกนิกอะมันเป็นเรื่องจริงๆที่แบบว่าเรื่องการเสียสละเรื่องการเห็นอกเห็นใจเรื่องการที่แบบผมแม่งงี่เง่าแต่วันนั้นอะคุณก็ทนผมจนแบบผมหายอะเออมันไอ้สิ่งเหล่านั้นมันต้องเกิดขึ้นก่อนไงครับจิ๊บบอกเสมอเวลาคนติดต่อผมมาอยากจะโคชชิ่งเนี่ยผมพูดเลยนะเว้ยยูอยากจริงจังกับใครใช่ไหมยูอยากชัดเจนใช่ไหมคำถามเดียวเลยคำถามเดียวเลยรู้จักด้านมืดเขาหรือยังจริงถ้ายูยังไม่รู้จักนะเว้ยแปลว่ายูไม่รู้จักแล้วด้านมืดแปลว่าอะไรถ้าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้โดนแรงกดดันอะไรบางอย่างของชีวิตอยู่เขาจะแสดงออกหรือรีแอคอย่างไรอย่างไรแล้วนั่นคือข้อมูลที่สำคัญมากที่ยูต้องไปหามาให้เจอถูกไหมถ้าทุกวันเนี่ยยูอยู่กันแบบโปรยด้วยกลีบกุหลาบเดินสู่ทุ่งลาเวนเดอร์กินข้าวดินเนอร์มิชลินสตาร์ดูหนังอะไรต่างๆไม่นับเลยฮะไม่นับเลยโอเคมันจะนับก็ต่อเมื่อใครบางคนโดนแรงกดดันของชีวิตแล้วอีกคนเป็นผู้เฝ้าดูหรือคนอีกคนดูซิว่าเวลาเขาโดนเนี่ยเขาแสดงออกยังไงบางคนก้าวร้าวบางคนเอียงเอางี้กันมีน้องคนนึงน่าสงสารมากครับเขาอายุน้อยอสวยน่ารักเสียงดี มาปรึกษามาสื่อสารเสียงดีคืออะไรก็เป็นแบบศิลปินเสียงไพเราะศิลปินก็มีชื่อเสียงด้วยเราเจอกันที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ครับใช่แล้วเขาก็ไม่เรื่องของเรื่องคือคอายุเขาน้อยมากแล้วเขาบอกเขารู้สึกผิดกับผู้ชายคนนึงซึ่งแบบเขาทำไม่ถูกกับผู้ชายคนนี้แล้วเราก็เลิกลากันไปแต่ว่าคบกันประมาณ7เดือนเดือนที่2ผู้ชายล็อกคอล็อกคอเพราะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ชีบอกยูแม่งโคตรอันตรายอ่ะ มันอันตรายนะจำจิ๊บไว้นะสาวๆทุกคนถ้าเกิดมีคนใช้กำลังกับยูจิ๊บเข้าใจและรู้นะฮะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันเป็นชั่ววูบแต่ชั่ววูบอาจจะทำให้คนตายได้นะจริงถูกไหมเขาล็อกคออยู่แล้วอยู่ไม่มีสกิลเป็นนักมวยปั้มอ่ะ
ยูไม่สามารถเอาเขาอยู่หรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า2เดือนมันมีเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเอาไว้พิจารณาก่อนเลยว่ายูจะไปจริงจังกับคนแบบนี้จริงๆเหรอจริงถูกไหมช่วยชีวิตตัวเองหน่อยเว้ยครับเอาด้านมืดมานั่งพิจารณาแล้วดูซิมันไหวหรือเปล่าถูกไหมถูกแต่ด้านมืดเป็นจุดสำคัญมากที่จะเป็นการวัดว่าเราควรจะลงทุนกับคนนี้หรือเปล่าถูกไหมแล้วการคำว่าลงทุนไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องเวลาเรื่องชีวิตเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกมันสำคัญหมดเว้ยตาสว่างกันหน่อยเด็กๆตาสว่างโอเคท่านเกณฑ์บอกว่า yes coach yes coach put your fucking hands upเจ็บเยอะมากอะไรอะไรนะอะไรอะไรเจ็บแรงออกตัวมันไม่ได้เลยเจ็บเนี่ยตาไม่แจ็คเลยอ่ะถูกแจ็คแผ่วๆ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 แจ็คเปิดมาแล้วต้องตามแจ็คเพราะมันดีเจเราจ้างมามีคนบอกขอ1คำถามครับได้ครับอันนี้เป็นผู้ชายครับผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงมา8เดือนพอวันหนึ่งผมได้มีโอกาสได้คุยกับเธอแรกๆเธอก็ดูสนใจผมพอผ่านไป2อาทิตย์เธอก็บอกว่าเธอมีคนคุยก่อนหน้านี้แล้ว6เดือนแต่ยังไม่ได้คบกันความสัมพันธ์เธอกับผมยังไปได้ดีผมได้มีโอกาสไปดูหนังกับเธอวงเล็บรอบ2ทุ่มมึงต้องกำหนดเวลาไหมจิ๊บอย่างนี้เลยนะโอเคแต่พอเวลาผมชวนเธอไปทานข้าวเธอจะปฏิเสธผมทุกครั้งบางครั้งผมก็เห็นเธอไปกินข้าวกับคนอีกคนหนึ่งแต่ผมไม่พูดพักหลังๆเธอเริ่มสนใจผมน้อยลงคุยกับผมน้อยลงวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็เห็นเธอทานข้าวกับอีกคนหนึ่งไปเห็นพอมาวันอาทิตย์เธอก็ผิดนัดผมทั้งๆที่เรานัดล่วงหน้ากันตั้งหลายวันผมควรจะทำยังไงดีกับความรู้สึกผมที่ชอบเธอมากที่ผมคุยกับเธอได้ประมาณ40วันโอ้ยทำไงดีครับ40วันเนี่ยๆๆอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงฝั่งเดียวที่เป็นนะเว้ยถูกมั้ยโคจิ40วันแล้ว40วันแล้วยังไงอ่ะ40วันแล้วใช่นับวันไม่เขาจริงจังกับความรักไงเขาอยู่ในโหมดผู้ชายดราม่าอยู่ในโหมดผู้ชายแบบจริงจังกับความรักเนี่ยต้องจับแม่งไปเจอพวกผู้หญิงจริงจังเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจป่ะสิ่งที่หนูต้องทำนะหนูฟังหนูฟังแต่ดีนะหนูฟังแต่ดีเนี่ยน่ารักมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาเรียกจิ๊บเขาตั้งชื่อจิ๊บใหม่ชื่ออะไรเล่นดีดีฟังดีนะหนูนะหนูฟังดีนะดีจะบอกว่าสิ่งที่หนูต้องทำเนี่ยหนูต้องเลิกนับวันก่อนแล้วนะหนูจะไม่ได้ทำใครท้องไม่ต้องไปนับวันเข้าใจไหมสิ่งที่หนูต้องทำคือทำอย่างที่จิ๊บทำไงพัฒนาตัวเองสิวะถูกไปนั่งอยู่ได้แบบเฮ้ยอยู่ไปจิ๊บเชื่อว่าไม่ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเวลาเจอกันอ่ะดีไม่ดีแม่งตั้งแต่วันไปดูหนังรอบสองทุ่มนั่นแหละคงไปดราม่าให้เขาเห็นน่ะผู้ชายดราม่าเนี่ยผู้หญิงเทิร์นออฟผมอันนี้ผมเข้าใจไปเองคำถามสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ผู้ชายดราม่าทำให้ผู้หญิงเทิร์นออฟหรือเปล่าช่วยตอบมาหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าใช่นะผมแล้วผมจะไม่ดราม่านะเออแต่ถ้าแต่บางทีมันก็มีนะดราม่าเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโหมดที่ไม่เวิร์กสำหรับผู้ชายนั่นแปลว่าจิ๊บเชื่อว่าน้องคนนี้ดราม่าบ่อยดราม่าแบบโกลเด้นหน้าห้อยคือมันต้องกินกับเขาได้ทำไมมันไม่น่ารักมันไม่ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมใช่กับเยอะมากเฮ้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยูดูอยู่นะน้องคนที่ถามเนี่ยครับดูคอมเมนต์ของจริงจากผู้หญิงทั่วประเทศบอกว่าดราม่านะเทิร์นออฟอย่าทำอีกมีความมั่นใจหน่อยเว้ยถูกป่ะเออเรามาทีหลังอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนมาทีหลังคืออะไรฟังนะครับผมแบบก็อยากจะอยู่ด้วยเวลาที่ถ้าเป็นไปได้จิ๊บรู้สึกขอบคุณเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่ยูไม่ต้องกังวลยูอยากไปไหนอยู่ไปเว้ยแล้วก็ถ้ายูต้องการอะไรหนอเพื่อนช่วยจิ๊บก็ไม่ได้ไปไหนฮะจิ๊บอยู่ตรงนี้เสมอโอเคเนี่ยโหมดเนี่ยโหมดเนี่ยทำได้ไหมแต่โหมดเดิมคือไงทำไมอ่ะ
ทำไมแล้วทำไมต้องทำกับจิมอย่างเงี้ยจิมนัดตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยนี่วันอาทิตย์แล้วแบบนั้นเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครชอบวะเป็นผู้ชายมันก็มีโหมดที่ผู้ชายควรจะทำตัวอยู่เข้าใจป่ะครับเออพอเก็ตไหมเก็ตครับเก็ตบอกว่า yes coach yes coach สังเกตเต้นเร็วมันมาแรงขนาดนี้มันมาแรงขนาดนี้มันนี่มีคำถามในไลฟ์นะคะครับว่ามาอยู่ตอนนี้นะคนดันไปถึง800แล้วเราจะถึง 1K ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับใครยังไม่แชร์ช่วยแชร์หน่อยนะมันได้ประโยชน์จริงจริงค่ะครับผมมากอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์เยอะมากเพราะเจอถามเยอะครับเราเลิกกับแฟนเก่ามาแล้ว1เดือน21วันใช้ได้ไหมคะได้โอ้อยู่เขาเลิกเพราะเขาบอกหนูงี่เง่าเข้ากันไม่ได้เหนื่อยทะเลาะแล้วไม่ยอมมาเจอหนูอีกเพราะกลัวใจอ่อนพูดดีและกลับมาแบบเดิมอีกหลังจากนั้นหายไปคอร์สนี้จะช่วยได้ไหมคะได้ 100% ผมอยากจะบอกสรรพคุณของคอร์สนี้นะแต่เตือนนะเตือนนิดนึงสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจคอร์สนี้ดีนะมันมีหลายแพ็กเกจมันมีแพ็กเกจที่ศึกษาปรึกษากับโค้ชนะกับผมเลือกแพ็กเกจนั้นก่อนนะถ้าอยากจะใช้คอร์สนี้จริงเพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สเดียวที่ CJ เตือนว่ามันอันตรายมากจริงครับอันตรายเพราะว่าคอร์ส21วันกลยุทธ์ดึงความรักเก่ากลับมาจิ๊บจะบอกอยู่ให้ว่าคอร์สนี้มันสามารถดึงสมัยพระเจ้าเหากลับมาได้นะจริงครับมันดึงแฟนเก่าแฟนตั้งแต่มหาลัยแฟนที่แบบแต่งงานไปแล้วเลิกกับเมียแล้วกลับมันดึงมาหมดเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะแรงดึงดูดมันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าจะใช้คอร์สนี้โปรดใช้วิจารณญาณและรายละเอียดอย่างแบบอย่างจริงจังเพราะมันอันตรายมากคราวนี้ถามผมว่าเดือนเดียวได้โคตรจะได้อ่ะเป็นปียังได้นะฮะใช่ครับเป็นปียังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สเนี่ยไม่แพงแต่อันตรายอยู่มันวันนี้เนี่ยมีความอึดอัดใจครับอึดอัดใจมากทีมงานผมได้รับการติดต่อจากร้านขายตะกรุดแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ตะกรุดแล้วจะให้ผมไปพรีเซนต์ตะกรุดเขาครับผมที่พูดตรงเนี้ยคอร์สผมแม่งขังว่าตะกรุดอ่ะผมเลยไม่รับผมเลยไม่รับถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคอร์สที่ไปใช้ซะครับ21วันคอร์สนี้มีนักเรียนหลายพันคนแล้วเขาจัดปาร์ตี้ผมให้ผมหลายรอบแล้วเพราะมันเวิร์กแล้วมันไม่ได้เวิร์กอย่างเดียวอยู่จะไปเห็นความจริงของผู้ชายที่อยู่อยากดึงกลับมาว่าอยู่ควรจะดึงกลับมาหรือเปล่าใช่ครับจิ๊บจำไว้นะจิ๊บอยากฝากไว้เดี๋ยวเขาพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าถามจิ๊บว่า1เดือนได้ไหมได้ใช่จัดเลยครับโอเคคำถามต่อไปครับครับแดดดี้คะหนูมีเรื่องของเพื่อนมาถามครับเพื่อนคนนี้นี่นะเดี๋ยวทบทวนนะ21วันลงแล้วค่ะได้ผลกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วจ้าแฮปปี้ค่ะรู้ไหมทำไมคนนี้ถึงสำเร็จครับเพราะเขาดูหลายรอบถูกหลายคนซื้อแล้วไม่ดูถูกยูโอนเสร็จเนี่ยแฟนยังไม่กลับนะยูโอนเสร็จยูต้องเรียนก่อนยูเรียนหลายรอบลูกไปใช้ไม่ใช่โอนปุ๊บแฟนกลับไม่ใช่นะโอเคอ่ะต่อฮะครับเหนื่อยเลยนะสังขออะไรจ่ายใช่เนี่ยมีคนบอกดูดีค่ะพรีเซนเตอร์ใช่ผมตะกุดอะยุตะกุดอะตะกุดอายุตะกุดอะผมอันนี้แรงกว่าตะกุดไม่คือมันเป็นไอเดียนะโค้ชใช่เราทำไหมไม่ทำซื้อคอร์สที่21วันไงแต่ตะกุดแถมตะกุดซีเจเออมวลสารเดี๋ยวเราไปซื้อกระเป๋าบาลองมาตัดสายอะไรนะแล้วเอาไว้แล้วเดี๋ยวดีเจลงละต่อครับต่อครับต่อครับมาดัดดี้คะหนูมีเรื่องของเพื่อนจะมาถามค่ะครับเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายรักคนยากพอรักแล้วจะรักมากแล้วเขาก็ไปโดนผู้หญิงเชื่อแม่งต่อฮะแล้วเขาก็ไปโดนผู้หญิงคนนึงเทซึ่งเขาก็เสียใจมากเลยค่ะพยายามหาทางสานต่อให้มันไปรอดแต่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่เหลือเยื่อใยอะไรเลยพอมีคาถาหรือคำแนะนำเพื่อปลอบใจเพื่อนของหนูคนนี้ไหมคะขอบคุณค่ะอีกทีนี้เดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้รักจริงรักจริงโดนผู้หญิงเทโดนผู้หญิงเทเดี๋ยวแล้วไอ้คนถามเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเพื่อนไงเป็นเพื่อนรักกันโอ้พวกเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเลยมาไงจะปลอบเขายังไงดีไอ้คนที่ถามเนี่ยถ้าอยู่ในไลฟ์เนี่ยตอบมานิดนึง
จะปลอบไปเพื่ออะไรเออจริงเอออายุยูอยากจะให้เป็นห่วงไงให้อาจารย์เดี๋ยวยูอยากได้ตะกุดตะกุดอะไม่ถ้าอยากปลอบต้องรู้นะว่าปลอบเพื่ออะไรเออจริงปะล่ะถ้าสมมติอะปลอบเพื่ออยากจะได้เป็นของเราล่ะต้องทำไงโอ้โหจังหวะเนี้ยตรงๆเลยอะเป็นของเราขนาดไหนเป็นแฟนจะเอามาเป็นแฟนเราเอาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทดูใจกันก่อนก็ได้อะจริงจริงอะจริงๆอะถ้าเป็นแฟนชั่วคราวเนี่ยตอนเนี้ยเหมาะเพราะตอนเนี้ยผีเข้าง่ายอะถูกไหมจิตใจจิตไม่แข็งจิตยังไม่แข็งจิตยังไม่แข็งตอนเนี้ยเพื่อนสนิทที่ไม่ซื่อเนี่ยสิงง่ายอ๋อโอ้ยหนูก็โอ้ยเอาช็อคมาฝนหัวช่วงเนี้ยสิงง่ายแต่ไม่แนะนำครับไม่แนะนำเพราะเขามีสติกลับมาเดี๋ยวยูก็จะมีปัญหาอีกไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ถ้าพูดกันแบบ positive แล้วกันเราเป็นเพื่อนเราอยากจะปลอบใจเพื่อนเพื่ออกหักสิ่งที่ยูสามารถทำได้ยูก็อยู่ข้างเขาอย่าห่างใกล้มากไม่ดีเลยไม่ดีเห็นไหมอยู่ใกล้เขาตอนกลางวันแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีฮะแต่เพื่อนชอบเศร้ากลางคืนทำไงอะไรนะเพื่อนเศร้ากลางคืนมึงไม่มึงอย่ามึงดราม่าแล้วจำได้ป่ะไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่แล้วเหรอที่เพื่อนชวนเพื่อนแบบตัวเองเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราไม่มีความสุขกับแฟนเลยเรามาชนกันไหมเขารู้ไงมันเป็นช่วงผีสิงง่ายถูกไหมเออนั่นแหละครับ อ๋อเป็นเพื่อนกันมานานอยากให้เขาเลิกเสียใจเฉยๆเดี๋ยวเขาก็หายลูกเอออยู่ก็แบบอยู่ก็เหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเพราะตอนเนี้ยคนที่รู้สึกแบบนี้บางทีเขาไม่อยากฟังคำแนะนำนะจริงแต่เขาอาจจะอยากระบายแล้วมีคนฟังจริงๆมีคนฟังจริงๆแล้วจิ๊บจะแนะนำเทคนิคการฟังจริงๆให้ดูนะครับทำยังไงเวลามีคนอยากระบายแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราฟังจริงๆเทคนิคคือเวลาเขาระบายอ่ะให้หาตาข้างหนึ่งว่าตากับด้านซ้ายด้านขวาของเขาอ่ะเลือกเอาแต่แล้วแต่ที่อยู่ถนัดแล้วอยู่เพ่งไปที่ตาฝั่งนั้นฝั่งเดียวจบอย่าไปโฟกัสสองข้างของข้างเพราะถ้าอยู่โฟกัสสองข้างเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เขาจะคิดว่าไม่ได้ฟังหรอกแค่มองหน้าเฉยแต่ถ้าอยู่โฟกัสข้างใดข้างเดียวมันจะดูเหมือนฟังอันนี้เป็นเทคนิคนะเอาไปใช้ได้ได้ครับผมโอเคถามต่อไปครับน่าจะเคลียร์ใช่ไหมโอเคต่อเลยครับช่วงแรกๆที่คบกันฮอร์โมนความอยากชนมันก็เยอะทั้งคู่ค่ะโค้ชใช่อยากรู้ว่าจะพูดหรือทำยังไงดีไม่ให้ทั้งเราและเขาใจร้อนในเรื่องนี้คะพูดเรื่องอื่นนะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมที่จะชนกันคะเมื่อกี้มีเห็นมีหลายคำถามนะต้องคบกี่ปีกี่เดือนถึงจะชนกันได้จิ๊บย้ำอีกครั้งนะคำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกเพิ่งผมทำไลฟ์มา 3-4 ปีผมก็จะตอบอีกครั้งเพราะผมถือว่านี่มันหน้าที่ของจิ๊บครับชนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมคชัวร์ถ้าชนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่าไปคาดหวังใช่ถูกไหมแจ็คมึงก็ออกเสียงดังเกินแจ็คเห็นด้วยแจ็คเห็นด้วยชนได้เว้ยเราโตๆกันแล้วคนดูไลฟ์ผมคงไม่ใช่เด็กอายุต่ำกว่า15หรือ18หรือ20ใช่ครับถูกไหมนี่มากกว่า25เพราะฉะนั้นยูอยากชนยูชนแต่ถ้ายูชนแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าการชนเนี่ยมันเป็นการผูกมัดหรือมันเป็นการแบบไปคาดหวังอะไรในตัวเขามันไม่แฟร์ถูกป่ะเขาอยากถ้ายูไม่อยากจบเขาอยากยูอยากชนกันปึ้งตื่นมาก็ว้าวเอากาแฟไหมแค่นั้นเองแค่นั้นไรซึ่งแรงกดดันเพราะยูอยากเองนะแต่ถ้ายูรู้สึกว่าไม่ได้เราเป็นผู้หญิงไทยถูกไหมการชนมันมีความหมายสำหรับเราเราจะชนเฉพาะกับคนที่เรารักหรืออะไรเท่านั้นก็อย่าให้ชนแต่เขาขออะไรนะเขาแบบเขาแงวแงวแงวก็เราเป็นผู้หญิงไทยไงก็นานิดนึงขึ้นก็ยืนยันไปห้องนิดนึงไปห้องทำอะไรไปเข้าห้องน้ำก็ได้กาแฟกินกาแฟสี่ทุ่มน้ำกินกาแฟไม่ได้หลับหรอกไอติมอะไรไอติมอยากกินไอติมกินไอติมรสอะไรมีอะไรคุกกี้แอนด์ครีม
เออเอาคำถามดีกว่าไหมคำถามดีกว่าครับส่วนวันนี้เราเล่นตอบคำถามเลยนะเพราะไอ้เรื่องใจร้อนเดี๋ยวผมจะแทรกไปเรื่อยๆไงได้ครับผมชอบแทรกผ่านบทเรียนที่เราทำงานอ่ะจริงหลายๆคนงงว่าเราทำงานอะไรผมเป็นโค้ชให้คำปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ทุกวันถูกตื่นเช้ามาแล้วเอาแล้วตื่นเช้าเอาแล้วโค้ชดูจะตายโค้ชเขาไปแล้วโค้ชทำไมเขาทำอย่างนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นผมเรื่องบางเรื่องที่ผมเอาจากการที่ทำงานมาแชร์ให้คุณมันมีประโยชน์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละโอเคต่อไปครับสวัสดีค่ะแดดดี้และโค้ชทุกท่านตะกรุดกันชนนะ มีบอกขอตะกรุดกันชนตะกรุดกันชนไม่มีตะกรุดครับมีแต่ท่านั่งไกวห้างไว้ลูกโอเคช่วยได้จริงเหรอโอ้โหอยู่ไกวห้างแล้วใส่กางเกงยีนรัดพี่อย่าทำไม่ดีอย่าทำกางเกงยีนเนี่ยนะเว้ยกว่าจะมันโอ้โหมันยากนะเว้ยถูกไหมอ่ะ imagine เกงยีนนี่ไอตรงกระดุมเนี่ยโอ้มันกว่าจะปลดแข็งอ่ะกว่าจะปลดอ่ะคือแบบปลดไม่ได้เดี๋ยวแม่งหมดอื่นแล้วแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยใหญ่เกงยีนแล้วรัดต่อจริงป่ะแจ๊คไม่รู้โอเคเข้าคำถามแจ๊คแพรวแจ๊คแพรวอย่าไปยุ่งกับแจ๊คแพรวสวัสดีค่ะแดดดี้แล้ว961แล้วช่วยกันแชร์โคตรเจ๋งเลยขอบคุณมากอ่ะต่อฮะสวัสดีค่ะแดดดี้และคนทุกท่านอยากถามว่าแฟนหนูอายุ46ส่วนหนูอายุ40คุยกันได้เกือบเดือนแล้วค่ะแต่ไม่เคยชนกันเลยนะคะให้เกียรติเขามากบอกรักเขาตลอดทุกคำเวลาเขาไปทำงานตามหมายทำงานตามหมายจับเขาจับวิดีโอคอลทำงานตามหมายจับเป็นตำรวจอ๋อสงสัยหนูคบว่าเดี๋ยวนี้เขาคิดคนมีหมายจับเลยโลกมันเปลี่ยนแล้วนี่ล่าสุดเมื่อกี้เห็นใน Facebook เขาแบบกำลังเคลียร์กันว่าทำยังไงถึงจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็น HIV อะไรเงี้ยผมเราคุยกันเรื่องประเด็นนี้แล้ววะไม่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้แล้วมาเจอเนี่ยเราเดทกับคนมีหมายจับทำไมโลกมันเปลี่ยนไปขนาดที่แบบเห็นมึงบอกวันนี้ NASA ประกาศว่าพระอาทิตย์จะเย็นอีก30ปีเลยคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วเราตามไม่ทันอ่ะต่อบอกเรียกที่รักทุกคำเวลาที่เขาไปทำงานตามหมายจับเขาจับวิดีโอคอลหากันตลอดเวลาที่รักเขาว่างถึงอยู่กับหน้าที่หรือลูกน้องก็บอกว่าเราเป็นแฟนกันครับเขารักเรามากจริงๆไหมครับก็ถือว่าดีนะฮะแดดดี้หนูทำตามแดดดี้บอกใน YouTube ค่ะทำอะไรวะทำเขาคงทำทุกอย่างแหละแต่คือคำถามก็คือเขารักเราจริงๆไหมครับขนาดจับตามเดือนเดียวเพิ่งเดือนเดียวรักจริงๆเท่ากับ1เดือนโอเครักเท่ากับความสัมพันธ์แค่1เดือน1เดือนมี30วันครับตัดวันที่เขาต้องไปจับผู้ร้ายอีกเพราะวันนั้นเขาเครียดเขาไม่ได้คิดถึงเรา okay. มันก็เหลือวันที่เขาว่างเขารักตามจำนวนวันที่เขาว่างตอนที่เขาคิดถึงเราซึ่งดีแล้วนะหนูฟังดีทุกคนฟังดีนะทุกคนต้องฟังดีนะต่อไปนี้สิ่งที่ดีจะสอนหนูเนี่ยนะคืออย่างนี้เวลาเราใจร้อนเราจะทำให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดคำว่าพังทลายหมายความว่าความรู้สึกและอารมณ์ของคนที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยครับโอเคเดี๋ยวจะไอ้นัดนี่มึงกดอัดยังหรือยังโอเคทีมงานพลาดเอาใหม่โอเคการที่เราใจร้อนเนี่ยนะมันแปลว่าเราจะทำให้ความรู้สึกของคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ด้วยพังซึ่งคำว่าพังก็คือเขาจะรู้สึกในแบบที่เราไม่ต้องการให้เขารู้สึกพอเข้าใจไหมครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำและจุดหนึ่งที่มันสามารถสร้างได้ถ้าอยู่ใจเย็นแต่มันมีพลังมากเลยเว้ยพลังในขณะที่อยู่ต้องฟังกิฟต์แล้วเอาไปทำอยู่ทำยังไงก็ได้คนที่อยู่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยเขาคิดถึงอยู่การที่จะทำให้คนคิดถึงคำถามใจร้อนได้ไหมโค้ชไม่ได้ครับไม่ได้ถูกไหมครับการจะทำให้เขาคิดถึงเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ตอนที่เรามีเวลาต่อกันเป็นช่วงเวลาดีๆครับพอเราห่างกันสมองเขาจะคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีแล้วถ้ามันดีมันจะเกิดที่คิดถึงใช่แต่ถ้าช่วงเวลาที่มีต่อกันมันขมุกขมัวมันปนเปื้อนไปด้วยความรู้สึกบวกลบบวกลบผสมกันเวลาเขาอยู่คนเดียวมันจะได้คิดถึงเหมือนกันแต่มันจะยากกว่าอย่างที่มี positive อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนคิดถึงเป็นพลังงานบวกที่มีความสำคัญมากที่เราจะต้องเอาไปฝึกกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ
คืออยากจะบอกว่าถ้าเราใจร้อนความรู้สึกคิดถึงของคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ด้วยมันจะไม่เกิดแล้วถ้ามันไม่เกิดมันจะไม่สามารถเกิดความรักได้พอเก็ตป่ะเก็ตครับถ้าเก็ตบอกว่า yes ครับYes, call. I ain't doing shit till I get my cash. Yeah, where ladies at? Bye, bye, bye. ต่อฮะเต้นเร็วมากเลยพอแล้วเสื้อก็ร้อนเนี่ย994อีกนิดเดียว6คนว่าอีกคนหกคนเนี่ย6คนเนี่ยช่วยหน่อยช่วยอ่ะต่อครับมาๆๆโอเคค่ะเมื่อกี้พี่ส่งมาพอดีเขาแชร์เราด้วยต้องตอบถ้าส่งมาในนี้แล้วแชร์ตอบให้เลยมาคุยมา5เดือนแล้วค่ะอยู่คนละที่กันเขาโทรหาเราทุกวันแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องสถานะเลยครเรารู้อยู่ว่าเขาคุยหลายคนคแต่ก็คิดว่าถ้าเขาชอบเราจริงๆเขาจะเคลียร์ตัวเองและทำทุกอย่างให้มันชัดเจนครับถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเองและไม่ทำให้มันชัดเจนแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเราถึงขนาดอยากเป็นแฟนด้วยรเราต้องใช้วิธีไหนทำให้ชนะใจเขาดีคะอายุห่างกัน14ปีค่ะน่าจะคบลุงมากกว่านะเอาปัญหาเดียวที่ลุงมีนะปัญหาเดียวที่ลุงมีที่ชนะใจลุงยากคือเมียเมียลุงลุงมีเมียลุงมีป้าไงลุงมีป้าปัญหาเดียวที่ชนะใจลุงยากคือป้านั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถามจิ๊บเขารักอยู่แล้ว14ปีโหอยู่แม่งสดสำหรับเขามากนะถูกป่ะ14ปีรอบกว่ารอบกับอีก2ปีซึ่งมันโอเคอยู่แล้วทิพย์มองว่าน่าจะมีปัญหาป้าแหละครับครับตรงนั้นมากกว่าคือตราบใดที่มีปัญหาป้าเนี่ยมันยากถามว่ายากทำไมอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรักผมติดตามมาถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะคนเก่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนูจะเป็นป้าจะเป็นสาวๆเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมพูดอยู่ในคลาสทั้ง7ของผมแล้วผมจะย้ำในไลฟ์ฟรีอีกครั้งครับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยฮะจิ๊บไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมอะไรทั้งนั้นนะแต่จิ๊บพูดถึงเรื่องว่าอยู่ไปยุ่งมันจะทำให้อยู่ทุกข์ถ้าอยู่เอาไม่อยู่ครับโอเคคนเราสามารถรักกันได้ครับครับถึงแม้กระทั่งจะเป็นคนที่ไม่ถูกเวลาก็ตามความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอเว้ยสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยผมมักจะเปรียบเทียบว่าการตกหลุมรักเหมือนกับอยู่เดินไปเตะกระป๋องน้ำอัดลมข้างถนนอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่ถูกไหมมันรักกันได้แต่อยู่ต้องดูโลกความจริงด้วยถ้าอยู่สามารถประคองความรู้สึกดีต่อกันได้เท่านั้นแล้วอยู่รู้โลกความจริงก็โอเคเมคชัวร์เอาให้อยู่เพราะถ้าเลยป้ายมันเกิดความทุกข์ระเนระนาดกันหมดแน่ๆ แล้วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากปัญหาคือเมื่อเกิดความทุกข์ระเนระนาดมันจะไปเอฟเฟกต์เรื่องอื่นในชีวิตหมดเลยเงินการงานหน้าอยู่จะเหี่ยวโบท็อกซ์อยู่จะละลายเหนียงมันจะกลับมาเซลลูไลท์ที่ขามันจะเพิ่มทุกอย่างมันจะมาหมดแล้วมันไม่คุ้มแต่ถ้าอยู่เอาอยู่เรื่องของอยู่โอเคต่อครับโอเคครับผมคำถามนะครับสวัสดีค่ะ CJ ขอปรึกษาค่ะครับเราอายุ35แฟนอายุ39รู้จักกันมา17ปีคบกันเป็นแฟนจริงจัง5ปีเราอายุอะไรนะเราอายุ35แฟนอายุ39โอเคน่าจะโอเครู้จักกันแฟนรู้จักกับแฟนมา17ปี17ปีคบกันจริงจังแค่5ปีครบ5ปีทำงานอยู่คนละจังหวัดครับแฟนเจ้าชู้เขาบอกจะไม่เจ้าชู้แล้วครับแต่พอเรานึกถึงเรื่องเก่าๆก็จะเป็นผีบ้าใส่เขาล่าสุดเราก็เป็นผีบ้าใส่เขาอีกเขาก็หายไปโทรหาเราเหมือนเดิมไม่รู้ทำไงตอนนี้พยายามปรับปรุงตัวเองด้านอารมณ์เวลาเจอกันก็พยายามไม่งี่เง่าเขาเงียบใส่เราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไม่โทรไปจุกจิกเอาเวลาไปออกกำลังกายแต่ก็ยังเสียใจขอคำแนะนำหน่อยครับไปเรียนซะลูกไปเรียนคอร์สไหนดีสำหรับเยอะแยะไปหมดคอร์สกำลับผีบ้าอันไหนดีฮะมิสบอสมิสบอสแอดวานซ์ TKP ไหมTKP ได้ TKP ผีบ้าจริงจริงผีบ้าเนี่ยมันอยู่ในทุกคอร์สอ่ะเออสิ่งนี้มันสิ่งที่อยู่ในทุกคอร์สคือมันทำไม่ได้อยู่ผีบ้าเด็กๆ เขาทำกันเออผู้ใหญ่อ่ะอยู่เป็นอีผีบ้าจำไว้เลยว่าอยู่จะไม่ได้ในสิ่งที่อยู่ต้องการจริงแปลว่าเราไม่สามารถเอาอารมณ์เราอยู่ถูกไหมอยู่ต้องเข้าใจหลักการนี้นะเว้ยครับเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาในหัวใจของเราเนี่ยให้จำไว้ว่าไอ้พลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราคบไม่ได้ใช่
เป็นพลังงานที่เราคบไม่ได้ปัญหาคือธรรมชาติสร้างให้มันมีพอมันมีเสร็จทุกอย่างที่เรามีไม่จำเป็นต้องเป็นประโยชน์หมดนะยกตัวอย่างเช่นไส้ติ่งเป็นต้นใช่ครับติ่งไปไส้ติ่งยังไงเนี่ยไส้ติ่งเป็นอวัยวะเป็นติ่งเดียวที่ยังไม่มีใครบอกว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรอ่ะหรือมีใครเป็นแพทย์ในคลาสที่ช่วยบอกผมหน่อยว่าไส้ติ่งมันมีไว้ทำไมในอดีตสมัยผมเด็กๆผมจำได้ว่าเวลาคนไปตัดไส้ติ่งอ่ะเขาบอกไงก็ต้องตัดอยู่ดีเพราะมันไม่มีประโยชน์ใช่แล้วพยายามอย่ากินเม็ดตังโมเพราะเดี๋ยวมันจะตกไปในไส้ติ่งไม่รู้จริงป่ะนะเม็ดฝรั่งด้วยเม็ดฝรั่งเพราะฉะนั้นอารมณ์เหมือนไส้ติ่งฮะไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าอยู่ไปเชื่อมันแล้วอยู่ใช้มันในโลกความจริงมันจะให้โทษแน่ๆเพราะฉะนั้นอีผีบ้าไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดมานี่จะ50อยู่แล้วเนี่ยไม่มีคนไหนเลยที่ประสบความสำเร็จในความรักหรือประสบความสำเร็จในการทำงานโดยการใช้โหมดอีผีบ้าจริงจิ๊บไม่เคยเห็นถ้าใครมีช่วยบอกหน่อยไม่มีเลยมันเป็นการพิสูจน์นะเว้ยพิสูจน์จากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศแล้วทั่วโลกด้วยมีใบเซอร์ออกมาเป็นชัดเจนว่าไอ้ผีบ้าล้มเหลวแน่นอนแต่ก็ยังทำไม่รอดไม่เอาชุดเอาผู้หญิงสวยที่สุดในโลกอ่ะเป็นผีบ้ากระจกนางงามระดับประเทศระดับจักรวาลทวีปทุกอย่างผีบ้าจบเพราะฉะนั้นอย่าเป็นนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการทรยศตัวเองผู้หญิงถูกสร้างมาให้เป็นเพศที่สามารถใช้ความน่ารักสามารถใช้ความน่าสงสารสามารถใช้โหมดในการเป็นนางฟ้าเป็นอาวุธการที่อยู่เป็นนางฟ้าการที่อยู่น่าสงสารไม่ใช่แปลว่ายอมเขาด้วยการที่อยู่น่ารักก็ไม่ได้แปลว่าอยู่เฟกแต่มันคืออาวุธของผู้หญิงอยู่เชื่อไหมจิ๊บนะสอนคนทุกวันเนี่ยเอาแค่เคสที่เจอตัวเนี่ย 3-4 พันนักเรียนอีกหลายหมื่นใช่อยู่คิดว่าจิ๊บเอาอยู่ไหมเวลาเจอดูท่าจิ๊บเนี่ยท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเวลาที่มันเราถวยแต่มันก็ยังเอาไปอยู่เพื่อพวกอยู่แม่งน่ารักเหลือเกินอ่ะเออแล้วก็น่าสงสารมุ้งมิงฟุ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วเงินก็หามาด้วยความยากลำบากพอเจอหมดนี่แม่งจบทุกทีเพราะฉะนั้นนี่ขนาดสอนเขาอะยังเอาไม่อยู่แปลว่าถ้าอยู่สามารถใช้อาวุธนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่จะได้ทุกอย่างที่อยู่ต้องการแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงมีเมื่อก่อนเวจิปแม่งภูมิใจในความเป็นผู้ชายอยากมีลูกชายครับก็ได้มีผู้ชายแม่งเจ๋งหวังงูเป็นผู้นำผมไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนานละทุกวันนี้เขายังเกลียดจิปอยู่เลย ตอนนั้นยังไม่เกลียดกันโอเคเขาบอกว่าถ้าเขาเกิดมาชาติต่อไปเขาก็ขอเป็นผู้หญิงเพราะเขาจะได้ทุกอย่างเพียงแค่เขารู้วิธีผมฟังวันนั้นเป็นวันแรกที่ผมแบบว้าวความคิดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในหัวก่อนแต่พอฟังเขาแล้ววันนี้มันรู้ว่ามันจริงอ่ะจริงมันทำได้อยู่ทำได้ทุกอย่างเลยอยู่ในลิมิตใครก็ได้อยู่อยากจะมีใครก็ได้แต่อยู่ใช้วิธีที่ถูกต้องแล้ววิธีนึงที่อยู่ต้องเอาออกคือโหมดอีผีบ้าตัดออกให้หมดใช่มันไม่มีประโยชน์โหมดน่าสงสารได้ค่ะก็แล้วแต่นะหนูอยู่หนูรอได้หนูก็แบบก็รอได้ไม่เป็นไรไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องอึดอัดหนูอยู่ได้เห็นยังจิ๊บทำมันไม่น่าดูหรอกแต่ผู้หญิงทำเนี่ยรอให้คุณหนุ่มทำอย่าคุณหนุ่มทำทำแบบเมื่อกี้เลยทำแบบเมื่อกี้เลยนี่ไงอุ๋มแปลว่าอุ๋มยังไม่ชักอาวุธออกไว้หมดไม่แต่จริงจิ๊บว่าอุ๋มทำรับหลังเรามันถูกอยู่เนาะเออแล้วใช่เออไม่ทำออกสื่อเขาไม่เออกลัวมันจะน่าดูลำคาน่ะค่ะพี่จิ๊บเวลาอยู่เป็นผีบ้าเนี่ยไม่มีใครโทรมาหาโค้ชโค้ชเดี๋ยวอีก5นาทีหนูจะเป็นผีบ้าแล้วนะโค้ชช่วยบอกหนูหน่อยว่าหนูควรจะเป็นไม่มีใครไม่มีผีบ้าแม่งไปเลยเรียบร้อยแต่พอจิ๊บพี่จิ๊บบอกว่าทำดีๆครับโค้ชเขาจะรำคาญหรือเปล่าหนูจะห่วงเขาเนี่ยเขาจะโอเคไม่มีมันอยู่มันไม่เมกเซนนะเข้าใจป่ะถูกเออเนี่ยอาแบลอาถูกเออเป็นเนี่ยเป็นบ่อยผีบ้าไม่เวิร์กนะครับอันนี้เบสิกมากอยู่ในทุกคอร์สจริงอยากเข้าใจผู้ชายมากกว่านี้ไปเรียนซะใช่ถามว่าทำไมต้องเรียนถึงว่าอยู่ก็อยากได้ผู้ชายสุดท้ายถูกไหมแม่เออคนอยู่เงียบสุดท้ายก็เนี่ยคนหนูจะอยู่โสดจนอยู่หนอจนตายนุ่งขาวห่มขาวกินถือศีล9กินมันมีแค่8เออกิน8
อะไรข้อต่อไปอุ้ยขอบคุณมากถึง 1K กันจนใกล้จะจบที่หนึ่งแล้ว I love you all ขอบคุณมากสำหรับการสปอร์ตคุณรักจิ๊บอย่างนี้นะจิ๊บแม่งเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาจะไปเรียนอีกจะไปเรียนเพิ่มแล้วเอาข้อมูลมาให้พวกอยู่ช่วยกันแชร์หน่อยแค่นั้นเองต่อแล้วฮะครับโอเคอันนี้จากเป็นท็อปแฟนเลยนะคะถามว่าแล้วคนที่เจอใน Tinder เพิ่งรู้จัก1อาทิตย์เขาถามว่าอยากคบเขาจริงจังไหมครับอยากถามโค้ชว่าคำถามนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงเรื่อง Tinder หรือสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันหาคู่ครับจะต้องคนหน้าเลยฮะโปรเฟสชันนอลเราศึกษามีผู้หญิงถามเราศึกษาจริงจังไหมเนี่ยจริงอะไรสมมติผู้ชายอยู่ใน Tinder คุยเจอผู้หญิง1เดือนครับบอกว่าอยากคบจริงจังเชื่อได้ไหมไม่ได้ 100% หรือ 50% หรือ 80% 1,000 น่ะจริงเหรอจริงอ่ะเอาอะไรมาคบเออ1อาทิตย์เองนี่1อาทิตย์รู้จักกัน1อาทิตย์1อาทิตย์พิมพ์กันกี่ประโยคถ้าพี่รู้จักผู้หญิงคนนึงผ่าน Tinder แล้วพี่ไปถามเขาว่าอยู่จริงจังกับผมมั้ยเนี่ยนั่นแปลว่าเชื่อไม่ได้ไม่ควรน่ะแค่อ๋อหมายถึงผู้ชายถามเงี้ยใช่ผู้ชายมันต้องถามอยู่แล้วมันถามอยู่แล้วฮะใช่แปลว่าเหรอซึ่งแปลว่าพี่ไม่ได้อยากจริงจังจริงหรอเปล่าอยากชวนไปกินข้าวโอ้ตุ้ยกินข้าวเดียวหรอแล้วดูแต่ละคนกินไม่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 อยู่ต้องเข้าใจนะเว้ยจิ๊บไม่รู้นะจิ๊บเชื่อว่าคนที่สร้างแอปพลิเคชันพวกนี้เขาหวังดีต่อโลกนะจริงครับแต่พอถึงวันนึงปุ๊บเนี่ยคนใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อหาคู่นอนจริงซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยเท่าที่ผมทราบมานะใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้การันตีไม่ได้แบบฟันธงแต่เท่าที่ฟังมาแล้วมีคนที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่จะหาคู่นอนเป็นหลักใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังหลังจากนั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะต้องเกิดการเจอก่อนใช่มีเนี่ยรุ่นน้องเป็นนักเรียนนี่แหละโอ้ยเขาพูดทุกคำเข้าหูมาเลยโค้ดเข้าหูมาเลยแบบพูดแต่ตอนนี้เขาอินกับหนูมากจิ๊บถามกลับคำเดียวเจอยังยังเลยค่ะจบ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 คำถามนี้มาหาพวกเราทุกคนอยู่ต้องกลับไปสู่โหมดแบบโอสกูอ่ะใช่ไหมโหมดเบสิกโหมดพื้นฐานอ่ะเออไดอะล็อกแบบเข้าใจว่าออริจินัลเลยอ่ะเข้าใจว่ามันไม่ได้ไงใช่เออครับคำถามต่อไปนะครับโค้ชครับอยากคบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า12ปีวิธีคบผู้ชายน้อยกว่า12ปีขึ้นไปแนะนำไปมีลูกชายนะฮะเพราะว่าการที่จะไปหาแฟนอายุน้อยกว่า12ปีผมมองว่าเดี๋ยวคุณก็คงมาเป็นลูกค้าผมใช่เดี๋ยวเราได้เจอกันเออเดี๋ยวเราได้เจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันลำบากหาเรื่องไหมจริงจริงคำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านคือหนูอายุ34ซิงเกิลมัมค่ะมีลูก2คนผู้ชายอายุ40ตัดสินใจคบกันและชวนกันแล้วปัญหาคือเราทำงานดีมั่นคงแต่เขาคืองานไม่ค่อยดีไม่มั่นคงตังค์ไม่ค่อยมีเรามองอนาคตว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าคะและมีวิธีคิดอย่างไรให้รักเราไปรอดก่อนอื่นเพิ่มรายได้ค่อยได้ก่อนนะจิ๊บว่านะครับมันจริงๆนะเว้ยจิ๊บไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องเงินเป็นเรื่องแบบไปวัดค่าของคนครับแต่จริงมันใช่นะจริงจริงมันใช่นะจริงๆมันคือการที่เราเห็นถึงคุณภาพของตัวเขาว่าเขาต่อสู้กับชีวิตหรือสามารถเอาตัวรอดในสังคมยุคแบบนี้ได้ขนาดไหนครับเงินมีผลในการมองนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเงินมากเงินน้อยเราจะไปดูค่าของเขาเพราะบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการสร้างตัวอยู่ในช่วงของการล้มเหลว อยู่ในช่วงของการแบบเปลี่ยนงานหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่เม็ดเงินแต่ดูการทำงานกับตัวเองของเขาเป็นหลักคราวนี้สมมติ5ปีเหมือนเดิมก็แปลว่ามันก็คงจะไม่มากไปกว่านี้อ่ะถูกไหมคราวนี้ถามว่ามีปัญหาในอนาคตไหมมีแน่ถามว่าทำไมมีค่าของชีพมันสูงขึ้นไงใช่ถูกไหมไงมันก็ต้องสูงขึ้นทุกปีอ่ะคราวนี้สมมติมองอ่ะผู้ชายคนหนึ่งยังรู้สึกว่าตัวเองยังหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นผู้ชายที่โอเคเขาจะดูแลตัวเขาเองก่อนจนวันหนึ่งที่เขาพร้อมจะมีใครใช่แต่ถ้าสมมติเขายังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่แต่ก็ไปคุยกับผู้หญิงอาจจะให้ข้อเสนอเออพี่ก็มีอยู่แค่นี้นะมีเท่าที่หนูเห็นเอาเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับยูนะแต่ถามว่าในอนาคตมีปัญหาเดี๋ยวปัญหาเนี่ยมันจะมียูเองนั่นแหละจะมีปัญหา
ืมใช่ถูกไหมทำไมยูไม่พยายามอะไรมากกว่านี้ทำไมยูไม่ทำอะไรมันมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของบานปลายไปบางทีจิ๊บเคยจิ๊บเจอหลายเคสนะที่เขาบอกว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงโค้ชถ้าเราคบกันไปอะไรเงี้ยสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าที่คนนั้นที่ยูมาถามว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือตัวยูนั่นแหละจะเปลี่ยนใช่วันนึงอ่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บเรากลายเป็นอีกคนนึงนะครับเราต้องคิดถึงวันที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเดียวพอเข้าใจไหมยูต้องคิดสมการให้มันครบนะเว้ยโอเคอ่ะต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันใกล้แล้วอีก5นาทีเนี่ยมันจะหมดเวลาเรามีบัตร5ใบสำหรับไปในงานสัมมนาที่มีผู้ชายมีอนาคตเนี่ยสัมมนาที่มีผู้ชายมีอนาคตเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ในไลฟ์เนี่ยนะฮะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะไปซึ่งมันเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลในอนาคตซึ่งเพื่อนผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Marketing Oops เนี่ยได้จัดขึ้นแล้วตอนนี้เขาบอกมีผู้ชายมีอนาคตอยู่พันกว่าคนแล้วว้าวซึ่งทุกคนสามารถไปแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับว่ามาร์เก็ตติ้งในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถไปเจอคอนเน็กชันไปหาเพื่อนใหม่ได้ตอนนี้เนี่ยน้องนัทส่งลิงก์ไปแล้วนะครับใครสนใจส่งมาในไลฟ์นี้เดี๋ยวเราจะคัด5คน5คนซึ่งคุณหนุ่มบอกว่าแนะนำอยากจะสมมุติถ้าใครอยากได้จริงๆชัวร์เลยคืออะไรผมลืมบอกตอนแรกไว้แต่ไม่เป็นไรภายในวันนี้ก็ได้ค่ะก็คือการที่เราจะไปเจอผู้ชายที่มีอนาคตเนาะก็คือเราจะไปส่องผู้เนาะครับกลุ่มแนะนำทำไมกลุ่มให้สิทธิ์คนที่มาลงเรียนคอร์สออนไลน์ของเราภายในตอนแรกจะให้ภายในไลฟ์นี้ครับหรือก็ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ละกันทำไมฮะได้ฟรี2ใบและอีก2ใบจะแจกให้กับมิสมอสของเราที่ลงครบ7คอร์สคนที่ลงครบ7คอร์สส่งชื่อมาเลยเดี๋ยวเราจะให้2ใบและอีก2ใบคือมาลงเรียนลงเรียนครับคอร์สระเบิดเสน่ห์ลองส่งกันมาก่อนนะเดี๋ยวเราดูแล้วขึ้นอยู่กับโค้ชอุ๋มเพราะเดี๋ยวโค้ชอุ๋มจะดูในคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งตัวผมจะไปด้วยแหละก็คงจะไปงานมันหน่อยอ่ะขอบัตรมันแล้วนะแม่เดี๋ยวซีเจพาไปพักสนามแต่งานเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่ามันได้ความรู้ใหม่อยู่บางทีแบบการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในมิติใหม่ของสังคมในบางจุดเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกอยู่เปลี่ยนพอความรู้สึกเราเปลี่ยนเนี่ยตอนแรกเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราปะวะมันโอเคปะวะไอ้จุดเนี้ยคือจุดที่ยูจะต้องหาเพื่อที่ไปอยู่ในชีวิตเนี่ยจุดไหนก็ตามที่ยูอยู่แล้วมันมั่นใจอยู่แล้วมันรู้สึกแบบมันใช่มันง่ายชีวิตมันก็จะอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราลองว่าเฮ้ยเราไปลองอะไรใหม่ๆที่เราเชื่อว่ามันจะดีกับชีวิตเราอะแล้วเรารู้สึกพอเราเริ่มลองแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อจิ๊บแนะนำว่านั่นน่ะคือเป้าหมายใหม่ที่เราจะต้องไปหากับตัวเราในทุกๆวันมันลำบากมากนะฮะในการใช้ชีวิตในยุคนี้ในแต่ละวันโดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของความคิดของตัวเองเพราะเราโดนตัวเองหลอกเสมออยู่หลอกอะไรรู้ไหมครับอยู่มั่นใจไงว่าอยู่จะไปจริงจังกับใครกับคนที่อยู่เพิ่งรู้จักไม่นานอยู่เมคชัวร์นะเว้ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจอยู่แล้วอยู่เชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่สตรองเหลือเกินอ่ะมันมาจากความรักมาจากคนที่เหมาะสมเป็นคู่ชีวิตหรือมาจากความหลงที่ฮอร์โมนของอยู่มันกำลังหลอกอยู่สิ่งที่จิ๊บเจอสิ่งที่จิ๊บทำงานทุกวันจิ๊บเจอแต่ผู้หญิงที่โดนฮอร์โมนตัวเองหลอกแต่จิ๊บเจอน้อยมากนะที่รู้ว่าคนที่เธออยู่ด้วยเนี่ยคือคนที่รักเธอจริงแต่จริงๆแม่งมีอยู่เข้าใจป่ะจิ๊บจึงนึกถึงไอ้คำพูดโบราณที่เขาบอกว่าบางอย่างสิ่งที่เรากำลังหาทั้งชีวิตนะเขานั่งอยู่ตรงนี้เขานั่งรอเมื่อไหร่มึงจะเก็ตกูสักทีอ่ะแต่เขาไม่เก็ตอยู่ได้เพียงแค่เราหลงกับความเชื่อเดิมๆหลงกับความรู้สึกที่เราเชื่อเป็นความรักแต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าสิ่งยูต้องทำมองโลกให้ชัดเจนจิ๊บรู้นะบางทีมันสนุกเวลาเราเผลอเวลาเรามโนแล้วเวลาเราเชื่อว่าตกหลุมรักมันรู้สึกดีแล้วมันดีกับสุขภาพแต่เมคชัวร์ว่ามันแค่นั้นเว้ย
เมคชัวร์ว่ามันแค่นั้นเพราะไม่ว่าจะใครก็ตามถึงจะเป็นคู่แท้อยู่ก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กันชั่วฟ้าดินสลายอยู่ดีจึงจำเป็นที่ต้องรู้สึกและเข้าใจคำว่ารักตัวเองคืออะไรนะอย่าใจร้อนเพราะสิ่งที่จิ๊บเรียกว่าใจร้อนคือสิ่งเดียวที่จะทำลายความรักได้อย่างสนิทโอเคอยากจะฝากไว้แค่นี้นะสำหรับโอเคโอเคไหมโอเคครับเฮ้ยไม่ได้เขียนเลยนะเว้ยเมื่อกี้โอ้ชัวร์ไหมชัวร์โอ้โหนี่ไม่ได้เขียนเลยเนี่ยแหละนี่เหมือนแรปอิสนาวเลยสดๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยววันที่16ครับ M Lab ครั้งที่2จะเกิดขึ้นในโมเมนต์นี้ยังเป็นฟรีคลาสอยู่นะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะจริงจังกลางปีนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาฟังในเบื้องต้นซึ่งก็เราจะรับสมัครผ่านทางนี้นะฮะ LINE@ แอดกันมาเยอะๆนะฮะแล้วก็วันที่16เจอกันที่คอนโดเดอะพาโนใช่ไหมใช่ครับครับผมหลักการก็คือเอาผ้าห่มเอาที่ปิดตาเอาหมอนแล้วก็เอาขนมคลีนคลีนมาฝากอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำตะกรุดรุ่นแรกแจกทำแจกเฮ้ยจริงๆแต่ถ้าเราร่วมมือกับร้านขายตะกรุดเขาสามารถทำตะกรุดให้เราได้นะใช่ตะกรุดซีเจตะกรุดซีเจแต่อย่าเลยนะเดี๋ยวปิดตาโอเคขอให้ความรักจงคุ้มครองขอให้ทุกคนจงประคองและทนุถนอมสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจอยู่ให้ได้ที่เรียกว่าสตินะฮะแล้วสติจะเป็นตัวปกป้องอยู่ตะกรุดจะช่วยแต่สติจะดีกว่าโอเควันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้มีอะไรฝากไว้ให้อุ้มกับคนนะของผมเหรอครับของผมก็ MBVIP 7และ8โอ้เปิดจองแล้ว Miss Boss VIP 7 8เปิดจองแล้วสนใจติดต่อมาทางนี้นะครับผมได้เลยครับโอเคครับโอเคขอให้ใจเย็นค่ะโอ้พูดคำนี้บ่อยมากใน LINE แอดจริงเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันเป็นคำที่ชัดเจนมากเว้ยใจเย็นแต่ไม่มีใครเชื่อสักคนจริงโอเคนี่ก็ไม่ได้ใจร้อนนะคะโอเคขอให้ความรักคุ้มครองเจอกันวันพุธหน้าครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย